สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับ 17:46 นาทีที่3ผลมันระหว่างอันตรายจากขบวนรถชานเมืองขบวนรถชานเมือง317ครับกรุงเทพฯปลายทางลพบุรีกำลังจะนำกรุงเทพฯลพบุรีเข้าเทียบชานชาลา3บางซื่อตอนนี้ก็เทียบชานชาลาแล้วครับขบวนนี้ก็เป็นรถชานเมืองนะนำผู้โดยสารเดินทางออกไปที่ลพบุรีก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะฮะขึ้นรถมาจากหัวลำโพงมาจากสามเสนมาลงที่บางซื่อก็ได้นะค่ารถก็ไม่แพงตอนนี้ผู้โดยสารก็กำลังขึ้นรถกันมีตัวโดยสารกับขบวนรถที่นำบนน้ำติ่งของสำลักของทางเป็นขบวนรถที่เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้วนะเตรียมออกแล้วฟังเสียงหวีดรถดีเซลรางกันมาแล้วครับธงเขียวโบกสะบัดพร้อมแล้วนี่มาอีกทีหนึ่งรถดีเซลรางครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565ออกมาแล้วครับรถดีเซลรางวิ่งชานเมืองวิ่งดีครับถ้าเอามาวิ่งชานเมืองตลอดนี่ก็ดีทั้งหมดเลยแล้วก็มีรถทางไกลก็แยกต่างหากจริงๆถ้ามาวิ่งเพิ่มนะคนก็จะนั่งเข้าไปเยอะเลยเข้าไปหัวลำโพงออกมาแล้วครับ1116คันแรก1137คันที่2 1249คันที่3แล้วก็1243คันที่4ดีเซลรางกรุงเทพลพบุรีครับดูให้ดูโยกโยกโยกแสดงว่ารางไม่ค่อยเรียบนะฮะดูโยกไปมาเนี่ยโอ้โหมีถุงปิวด้วยเอาวิ่งเร็วมากครับเพราะตัวเล็กเบาเคลื่อนตัวคล่องเหมือนรถอีโก้คาร์ผ่านหน้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะผ่านไปแล้วเร็วเน้นชัยขบวนที่112วันนี้รถที่ดีออกไปแล้วครับโดยประมาณ 19:30 นเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับกับขบวนนี้สวัสดีครับ